ภาพภาพนี้เนี่ยเอาหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะครับมาให้ทุกท่านดูโดยเอาประเทศไทยเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็โลกนะครับโดยผมเริ่มต้น10ปีที่แล้วคือปี2013ผมให้ GDP ในปี2013ปรับฐานมันให้เป็น100นะครับเดินทางมา10ปีเนี่ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านท่านจะเห็นได้เลยว่า GDP ของประเทศไทยจาก100ในวันนั้นกลายมาเป็น116ในวันนี้ GDP ของโลก100ในวันนั้นกลายมาเป็น126ในวันนี้ของสิงคโปร์เป็น131นะครับของมาเลเซียเป็น142ของอินโดนีเซียเป็น143และของเวียดนามเป็น170นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยหลายคนพูดเรื่องนี้มานานแล้วครับว่าการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านต่ำกว่าการเติบโตของ GDP ของโลกนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าวันนี้เราแพ้เขาทีนี้พอมาดูแบบนี้เนี่ยมันถามว่าประเทศไทยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า GDP ยังเติบโตอยู่มีตกลงบ้างในช่วงโควิดนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่สภาพแบบนี้ผมไม่คิดว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ GDP ไม่ได้ติดลบต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสะท้อนจากกราฟนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยแข่งขันกับโลกไม่ได้เราแข่งขันกับโลกไม่ได้มากกว่านะครับถ้าเราดูเวลาเราดู GDP เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกราฟมันต้องตกลงมาอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันตกลงมาอย่างนี้แต่กราฟมันไม่ได้ตกกราฟมันค่อยๆขึ้นเพียงแต่ขึ้นช้ากว่าชาวบ้านเขาขึ้นช้ากว่าเพื่อนอาเซียนคำถามคือทำไมเพิ่มขึ้นช้ามากกว่านะครับถ้าตอบในมุมมองของผมก็คือวันนี้เราไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกับโลกนะครับดังนั้นเพื่อที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในขณะเดียวกันก็ต้องแก้ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือคนไม่มีงานทำปัญหาเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าพักหลังเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาลงพื้นที่ในต่างจังหวัดผมจะเห็นเยอะมากว่าคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีงานที่มั่นคงทำส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างไม่ไปรับจ้างในภาคการเกษตรก็ไปรับจ้างก่อสร้างบ้างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพอคนไม่มีงานที่มั่นคงทำเนี่ยนะครับทำให้ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าเสี่ยงนะครับเราจะกล้าเสี่ยงไหมครับถ้าไม่มีความมั่นคงในชีวิตกล้าเสี่ยงไหมไม่กล้าเนาะจะทำให้คนกล้าเสี่ยงคนก็ต้องมีความมั่นคงในชีวิตดังนั้นผมคิดว่าโจทย์หลักๆตอนนี้มันอยู่ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างงานให้คนมีงานที่มั่นคงทำนะครับถ้าถามผมนะครับถ้าผมมี 500,000 ล้านอยู่ในมือผมจะทำอะไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำครับผมอยากพัฒนาเรื่องการขนส่งสาธารณะผมอยากพัฒนาเรื่องการสาธารณสุขผมอยากพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมผมอยากพัฒนาด้านการศึกษาและผมอยากพัฒนาเรื่องน้ำประปานะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นความฝันที่ค่อนข้างทะเยอทะยานนะครับที่อยากจะทำให้บริการต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนี้เป็นเหมือนต่างประเทศเป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นคือประเทศไทยที่ผมอยากสร้างดังนั้นถ้าผมมี 500,000 ล้านผมอยากจะเอามาทำเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ประเทศไทยไปข้างหน้าขณะเดียวกันต้องตอบโจทย์2ข้อเมื่อกี้ก็คือคนต้องมีงานทำและประเทศไทยต้องแข่งขันกับโลกได้นะครับโอเคครับเรามาดูกันทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวใช้งบประมาณเท่าไหร่บ้างการคมนาคมรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด 88,000 ล้านบาทการสร้างระบบสาธารณสุขที่บริหารจัดการด้วยระบบการแพทย์ทางไกล 60,000 ล้านบาทน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศ 67,000 ล้านบาทจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะทั่วประเทศ 120,000 ล้านบาทและพัฒนาโรงเรียนอีก 121,000 ล้านบาทครับเริ่มที่สาธารณสุข
ภาพที่ทุกท่านเห็นในที่นี้น่าจะเคยเห็นกันชนชินตาก็คือภาพในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับที่เวลาประชาชนจะไปโรงพยาบาลทีนึงไปแต่เช้าตรู่ถูกไหมครับไปรอนานนะครับไปออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปถึงโรงพยาบาลแต่เช้าหาหมอกี่โมงครับเจอหมอกี่โมงเจอหมอบ่ายโมงเจอหมอกี่นาทีครับ5นาที10นาทีเนาะนะครับจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลแต่ละครั้งลำบากไหมครับลำบากมากนะครับหลายคนพอไม่มีรถเป็นของตัวเองหลายบ้านต้องพูรถกันไปคือไปรถร่วมกันใช่ไหมครับคือต้องไปรถร่วมกันนะครับเรามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมที่จะจัดการระบบสาธารณสุขในประเทศไทยผมพาทุกท่านไปดูที่เดนมาร์กนิดหนึ่งนะครับขอโทษทีสไลด์หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมอยากพาไปดูในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับที่ประเทศเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กเนี่ยแบ่งการปกครองออกเป็น3ระดับก็คือรัฐบาลส่วนกลางรัฐบาลส่วนรีเจียนถ้าเปรียบกับประเทศไทยอาจจะเรียกได้ว่าระดับจังหวัดแล้วก็ระดับมูนิซิพาลิตี้ถ้าเปรียบเป็นประเทศไทยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระดับเทศบาลหรือระดับอบต.แบ่งการปกครองเป็น3ระดับนะครับระดับส่วนกลางระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเทศบาลพูดง่ายๆแบบนี้นะครับระบบสาธารณสุขในประเทศเดนมาร์กเขาทำยังไงโรงพยาบาลในประเทศเดนมาร์กไม่ได้บริหารโดยรัฐส่วนกลางนะครับรัฐส่วนกลางทำหน้าที่แค่ออกกฎหมายออกนโยบายนะครับแล้วก็ติดตามนะครับติดตามเรื่องไอ้ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขรัฐบาลส่วนกลางของประเทศเดนมาร์กทำเท่านี้นะครับส่วนจังหวัดเราทำอะไรโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศเดนมาร์กคนที่บริหารงานถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือองค์กรปกครองในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือว่าอบจ.นะครับอบจ.ในประเทศเดนมาร์กเป็นคนบริหารโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันนะครับเทศบาลล่ะเทศบาลดูแลสาธารณสุขเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดที่ใกล้ชิดกับคนเนี่ยนะครับอยู่ในระดับเทศบาลอยู่ในระดับเมืองท่านจะเห็นได้ว่าต่างกับของไทยของไทยโรงพยาบาลนี่ขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับส่วนกลางเนาะใช่ไหมขึ้นอยู่กับส่วนกลางนะครับทีนี้ผมพาทุกท่านไปที่เทศบาลหนองแคนจังหวัดมุกดาหารนะครับที่นี่เนี่ยผมได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกับเทศบาลหนองแคนทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีที่นี่โดยนำระบบเทเลเมดิซีนเข้าไปใช้เทเลแปลว่าทางไกลเมดิซีนแปลว่าการแพทย์เทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางไกลการแพทย์ทางไกลตัวนี้ทำยังไงนะครับเราเอาระบบนะครับเครื่องเทเลเมดิซีนไปลงนะครับเครื่องตัวนี้เสียบบัตรประชาชนเข้าไปสามารถระบุตัวตนได้ไม่ต้องกรอกบัตรไม่ต้องลงทะเบียนใดๆแค่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ตรวจจับสัญญาณชีพที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดไม่ว่าจะเป็น O2 หรือค่าออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นความดันความดันนะครับปกติเราไปโรงพยาบาลเราก็ตรวจตัวเลขพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับเขาก็เอาไอ้เครื่องวัดความดันมาใส่เนาะใส่เสร็จเขาก็จดเนาะใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องจดครับเมื่อตรวจสัญญาณชีพสำคัญต่างๆเหล่านี้แล้วข้อมูลถูกส่งขึ้นไปเก็บบนท้องฟ้าหรือในระบบคลาวด์ในระบบคอมพิวเตอร์บนท้องฟ้าแล้วก็ส่งให้คุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเลยเราทำงานกับที่หนองแคนเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะทำงานมาประมาณเราน่าจะทำงานมาประมาณปีหนึ่งแล้วกับโครงการนี้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เป็นโรค NCD เนี่ยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลมาที่นี่ได้ยกเว้นแต่เมื่อเก็บข้อมูลไปแล้วเห็นว่าข้อมูลเฮ้ยความดันเดือนที่แล้วเท่านี้นะเดือนนี้มันชักสูงขึ้นนะเพราะมันเก็บข้อมูลอยู่เป็นระบบดิจิตอลมันเปรียบเทียบได้ไม่ได้เขียนใส่กระดาษพอเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยยะสำคัญก็ค่อยเชิญไปโรงพยาบาลนะครับที่นี่เมื่อตรวจเสร็จสามารถพบหมอที่โรงพยาบาลหมอของรพสตได้เลยนะครับการทำโครงการนี้นะครับเป็นการทำที่เชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้สูงอายุผู้ป่วย
อสมนะครับรพสตข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บเข้าสู่ระบบประมวลผลในคลาวนะครับแล้วก็ประมวลผลให้รพสตแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลการดูแลประชาชนใกล้ชิดมากขึ้นประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินพาแน่นอนที่สุดถ้าคุณไปล้างแผลเนี่ยตัดไหมเนี่ยยังต้องไปโรงพยาบาลเนาะมันทำด้วยระบบการแพทย์ทางไกลไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นสามารถทำได้เลยแล้วที่นี่เมื่อตรวจสอบเสร็จสุขภาพแข็งแรงดีไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลเทศบาลเอายาไปส่งให้ถึงบ้านเทศบาลเอายาไปส่งให้ถึงบ้านนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่ทำจริงแล้วในเทศบาลหนองแคนจังหวัดมุกดาหารทำจริงแล้วผมย้ำอีกครั้งผมคิดว่าอนาคตต้องเป็นแบบนี้อนาคตต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยดูแลประชาชนเบื้องต้นนะครับต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราสามารถตรวจสัญญาณชีพสำคัญได้ถ้าเป็นปกติดีไม่ต้องไปโรงพยาบาลมีคนเอายามาส่งให้ที่บ้านเมื่อสัญญาณชีพผิดปกติค่อยเดินทางไปโรงพยาบาลเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกดูสินะครับถ้าจะทำโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยต้องใช้งบประมาณ 60,900 ล้านบาทนะครับติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมดิซีนนะครับทุกหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไกลที่หนองแคนเนี่ยมี7หมู่บ้านเราติดตั้งทุกหมู่บ้านเลยนะครับคุณไม่ต้องเดินทางไปแม้แต่รพสตก็ไม่ต้องเดินทางเดินทางไปที่หมู่บ้านตัวเองใกล้มั้ยครับใครมาจากต่างจังหวัดบ้างมั้ยครับจะรู้ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันก็เดินทางกันหาสู่กันง่ายเนาะมันก็ไปกันถึงเนาะคุณสามารถติดตั้งเครื่องนี้ได้ทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดการจ้างงานได้อีกนะครับโดยเอาอสมนี่แหละนะครับอสมที่ในกรณีของหนองแคนที่มุกดาหารเราก็ใช้อสมครับเป็นคนควบคุมเครื่องเป็นคนให้บริการนะครับก็เกิดการจ้างงานนะครับที่จะทำให้คนมีงานที่มีความมั่นคงทำนะครับทั้งหมดที่จะคิกออฟทำให้เกิดระบบเทเลเมดในประเทศไทยได้ 60,900 ล้านบาทลองมาดูผลที่จะได้รับกันนะครับโรงพยาบาลจะได้รับอะไรลดความแออัดของโรงพยาบาลครับตอนที่เราไปทำเนี่ยชัดเจนผมไปคุยกับคุณหมอไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับที่รพสตที่นั่นมาด้วยตัวเองพอทำโครงการนี้ปุ๊บคนไม่ต้องเข้าไปที่รพสตไม่ต้องไปรับบัตรคิวเจ้าหน้าที่ก็ลดภาระงานลงนะครับทำให้เกิดการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับลดต้นทุนให้กับประชาชนนะครับในด้านประชาชนล่ะนะครับความของประชาชนเนี่ยแน่นอนถ้าใช้ระบบนี้ทุกคนสามารถดูข้อมูลสุขภาพส่วนตัวของทุกคนผ่านมือถือได้เดือนที่แล้วน้ำตาลเท่าไหร่สัปดาห์ที่แล้วความดันเท่าไหร่สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ลดต้นทุนในการเดินทางสำหรับประเทศได้อะไรครับได้งานครับเราทำแบบนี้เราจ้างงานให้อสมได้มีงานที่มั่นคงทำนะครับมีฐานข้อมูลสาธารณสุขขนาดใหญ่แล้วก็เกิดเทคโนโลยีในประเทศมากขึ้นเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยทำโดยคนไทยเป็นของบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทยความเข้าใจของผมมีสตาร์ทอัพในประเทศไทยอยู่ประมาณ 3-4 เจ้าที่ทำแบบนี้แล้วนะครับที่ทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องระบบสาธารณสุขแล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการกับมันแล้วทำให้เป็นจริงแล้วแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นอกจากจะทำสิ่งต่างๆแล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของไทยเองอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้หมดถ้าเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ของเราเองต่อไปเราก็ใช้เทคโนโลยีเทเลเมดจากต่างประเทศพูดง่ายๆก็คือไปใช้จ้างคนต่างชาติทำงานนะครับนี่ก็คือระบบเทเลเมดนะครับก้อนที่สองครับเรื่องการคมนาคมนะครับผมอยากให้ดูโพสต์นี้นิดหนึ่งมีใครเคยเห็นโพสต์นี้ไหมครับเกิดขึ้นเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมีใครเคยเห็นไหมผมเล่าให้ฟังนะครับผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับเพียงแต่ว่าผมไปอ่านข้อเขียนของเขาแล้วผมรู้สึกว่า
มันเป็นข้อเขียนที่มันสะท้อนชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับโพสต์นี้ที่คุณบ๊อบบี้บรัฟโพสต์เนี่ยมีคนแชร์ไปถึง 6,500 ครั้งเยอะไหมครับมีคนแชร์ใน Facebook 6,500 ครั้งเยอะไหมเยอะนะครับเขาเขียนว่าอะไรทราบไหมครับเขาเขียนบอกว่าชีวิตคนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมันเป็นเรื่องยากมากนะฮะโรงเรียนใกล้บ้านก็มีถึงป.6ถ้าจะไปไกลกว่านั้นต้องไปโรงเรียนประจำตำบลถึงม.3จบม.3ต้องไปโรงเรียนอำเภอนะครับซึ่งบ้านกับอำเภอเนี่ยก็ไกลกันยิ่งถ้าอยู่ไกลต้องไปเช่าบ้านที่อำเภออีกถูกไหมครับเราไม่มีระบบคมนาคมสาธารณะที่ดีเพื่อให้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเลยลองยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับใครมาที่นี่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวบ้างครับยกมือนิดหนึ่งครับยกมือนิดหนึ่งครับยกมือนิดหนึ่งนะครับใครมาที่นี่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะบ้างไหมครับรถเมล์รถไฟฟ้าโอเคในกรุงเทพยังดีแต่ในต่างจังหวัดล่ะไม่มีรถไม่มีมอไซค์เดินทางไปไหนได้ไหมครับใช้ชีวิตได้ไหมครับไม่ได้การเดินทางคืออะไรการเดินทางคือโอกาสไม่มีการเดินทางเข้าถึงความรู้ไหมเจอคนใหม่ๆไหมมีโอกาสในการเจรจาการค้าการขายมีโอกาสในการหาลูกค้าเพิ่มไหมการเดินทางคือโอกาสในชีวิตแต่วันนี้เราไม่เคยลงทุนกับการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างจริงจังเลยคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่มาจากต่างจังหวัดทุกคนย่อมรู้สึกได้ว่าต่างจังหวัดพูดง่ายๆคือจนอยู่แล้วยังถูกบังคับให้ซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอีกใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าคนที่มาจากต่างจังหวัดนะนอกจากเรื่องโอกาสในชีวิตแล้วการคมนาคมขนส่งสาธารณะยังเป็นเรื่องของพลังงานด้วยวันนี้ของที่เรานำเข้าจากต่างประเทศเยอะที่สุดในประเทศไทยคือพลังงานพลังงานนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยโดยเฉลี่ยนะครับเรานำเข้าพลังงานเดือนละแสนล้านบาทปีนึงก็ประมาณล้านกว่าล้านบาทพลังงานนะนี่คือไอเทมในการนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับและการใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันกินพลังงานมากเหลือเกินนะครับขณะที่ถ้าเรามีรถเมย์พลังงานต่อกิโลเมตรที่ต้องใช้น้อยกว่ากันเยอะเลยเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับมีรถส่วนตัวนอกจากผ่อนแล้วยังต้องมีค่าน้ำมันอีกใช่ไหมครับยังต้องมีค่าบำรุงรักษาอีกใช่ไหมครับและยิ่งคนใช้รถเยอะรถก็ติดอีกยิ่งคนใช้รถเยอะถนนก็พังเร็วอีกก็ต้องเสียเงินไปบำรุงรักษาถนนอีกใช่ไหมครับถ้าเราชักจูงทำระบบขนส่งสาธารณะให้ดีและชักจูงให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นพลังงานที่ต้องใช้ในการเดินทางต่อ1กิโลเมตรจะลดลงพลังงานที่ใช้ต่อ1กิโลเมตรลดลงหมายความว่าอะไรหมายความว่านอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วเรายังลดการนำเข้าพลังงานได้อีกลดการนำเข้าลดการนำเข้าพลังงานได้ขณะที่ส่งออกเท่าเดิมไปว่าอะไรครับได้ดุลการค้ามากขึ้นฐานะทางการคลังของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นไปอีกถูกไหมครับนะครับทำยังไงทีนี้ทำยังไงที่นี่นะครับนครศรีธรรมราชมีถนนอยู่เส้นหนึ่งเพิ่งตัดเสร็จเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ เขาเรียกว่าอุทยานเขาพลายดำมีใครเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยไปที่นี่บ้างไหมเขาเรียกว่าถนนสายเขาบอกว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะนะครับเป็น Thailand Riviera นะครับไม่มีรถส่วนตัวไปไม่ได้ไม่มีรถส่วนตัวไปที่นี่ไม่ได้นะครับผมไปมาที่นี่ด้วยตัวเองสักเมื่อสัก2ปีที่แล้วมั้ง2ปีกว่าที่แล้วนะครับไปที่นี่ด้วยตัวเองก็สวยมากนะครับเป็นพื้นที่ที่สวยมากแต่ไปไม่ถึงครับเพราะไม่มีการเดินทางคมนาคมสาธารณะที่ให้บริการในเส้นนี้อยู่นะครับมีใครมาจากนครศรีธรรมราชไหมครับในห้องนี้ยกมือให้ดูหน่อยมีไหมครับมีไหมแหมน่าเสียดายลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรถเมย์วิ่ง
ถ้าเกิดว่าเรามีรถเมย์วิ่ง4เส้นล่ะเส้นแรกเชื่อมต่อจากอำเภอเมืองวิ่งขึ้นไปถึงสมุยเลยวิ่งขึ้นไปถึงท่าเรือข้ามฟากสมุยเลยนะครับเส้นที่2วิ่งไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเส้นที่3วิ่งไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เส้นที่4วิ่งไปทางทิศตะวันออกเส้นที่4นี่ผ่านปากนครวิ่งไปถึงแหลมตะลุงพุกนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับเส้นเหนือใต้เส้นนี้สำคัญมากวิ่งผ่านสนามบินด้วยนะครับเรื่องสนามบินก็น่าสนใจท่านใดเวลาท่านขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นเครื่องบินปุ๊บท่านเข้าเมืองไงนะจังหวัดไหนก็ได้ลงภูเก็ตลงเชียงใหม่ลงขอนแก่นลงอุบลลงเครื่องบินปุ๊บเออทำไงเออทำไงท่านเข้าเมืองไงฮะท่านเคยไปถ้าท่านไปต่างประเทศท่านลงเครื่องบินในต่างประเทศทำไงต่อครับเข้าเมืองไม่ขึ้นรถไฟก็ขึ้นรถเมล์เข้าเมืองใช่ไหมครับสนามบินเมืองไทยทำได้ไหมมีไหมไม่มีถ้าอยากจะรีบต้องเหมาสองแถวนะเคยเหมาสองแถวในภูเก็ตไหมเข้าเมืองอ่ะเคยเหมาสองแถวในภูเก็ตไหมเข้าเมืองเท่าไหร่เหมาสองแถวภูเก็ตหลายร้อยนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับ800นะใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราทำได้ผ่านมหาลัยด้วยผ่านอำเภอท่าศาลาผ่านนี่อันนี้ชื่อดังจำได้ไหมจำได้ไหมวัดไอ้ไข่ไงนะครับผ่านไปถึงเขาพายดำนะครับไปถึงท่าเรือเฟอร์รี่ถ้าเรามีรถเมย์แบบนี้ทุกจังหวัดล่ะรถเมย์ที่ตรงเวลาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสะอาดสะดวกแล้วราคาเข้าถึงได้ชีวิตคนไทยจะดีขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนในการใช้ชีวิตของคุณจะลดลงเท่าไหร่เรากล้าฝันถึงประเทศไทยที่มีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่ดีทุกจังหวัดเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วไหมผมบอกว่ามันทำได้นะครับไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวตอนที่เราศึกษาเนี่ยเราทำหลายจังหวัดนะครับที่นี่ชลบุรีนะครับชลบุรีมีเส้นเหนือใต้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นออกตก3เส้นนะครับเชื่อมทั้งจังหวัดเข้าหากันนะครับนครปฐมนะครับมีสายรถเมย์แบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างสายรถเมย์ที่เราออกแบบนะครับเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้มันเป็นไปได้หลายครั้งเวลาเดินทางข้ามอำเภอหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดท่านทำไงนะไปยืนข้างถนนแล้วโบกรถทัวร์เอาใช่ไหมมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะใช่ป่ะใช่ป่ะวัดดวงเอาเนาะไปยืนโบกรถทัวร์ป้ายรู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้คนขับบางทีก็ขับผ่านเห็นบ้างไม่เห็นบ้างใช่ไหมครับใช่ไหมฮะที่สำคัญรถเมล์ไฟฟ้าวันนี้มีบริษัทคนไทยผลิตได้แล้วด้วยถ้าเราไม่ส่งเสริมรถเมล์ไฟฟ้าของคนไทยอีก10ปีรถเมล์ที่จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศเนี่ยเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศท้ายที่สุดรถเมย์มันต้องไปไฟฟ้าอยู่แล้วคำถามถ้าเราไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยท้ายที่สุดรถเมย์ทั้งหมดจะถูกนำเข้าจากจีนนะครับวันนี้เรามีโอกาสที่จะไขว่คว้าอนาคตที่จะบอกว่าเฮ้ยเราทำเองได้เราไม่ต้องนำเข้าจากเมืองจีนนะครับทำยังไงผมคิดว่าระดับที่เหมาะสมเนี่ยระดับตำบลอาจจะเล็กไประดับเชื่อมโยงระหว่างตำบลเข้าหมู่บ้านเนี่ยอาจจะใช้2แถวที่มีอยู่ต่อจิ๊กซอออกจากหมู่บ้านอาจจะใช้2แถวแบบเดิมนะครับแต่อาจจะให้มันวิ่งถี่ขึ้นหรืออะไรก็ว่ากันแต่ถ้าเรามีอำเภอละ20คันเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้อำเภอละ20คันนะครับราคาขึ้นอยู่กับความยาวขึ้นอยู่กับสเปคแต่ผมคิดว่า 3.5 ล้านบาทต่อคันเป็นไปได้นะครับเราจะต้องลงทุนรถเมย์ตรงนี้ 62,000 ล้านบาทนะครับทำจุดจอดทำป้ายรถเมย์นะครับ5ล้านต่ออำเภอ 4,450 ล้านบาทลบดำเนินการนะครับสนับสนุนงบดำเนินการเพื่อให้ค่าโดยสารนะครับเข้าถึงได้สำหรับประชาชนทั่วไปอีก 21,000 ล้านบาทใน5ปีนะครับนโยบายตัวนี้ 88,000 ล้านบาทถ้าอยากจะทำให้ประเทศไทยมีรถเมล์ไฟฟ้าวิ่งในทุกอำเภอนะครับ
มากกว่านั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมกลับไปผมจะกลับไปถึงเรื่องงานตลอดเวลาต้องทำให้คนมีงานทำต้องทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีของตัวเองให้ได้ถึงจะพัฒนาถึงจะพาประเทศไปข้างหน้าถึงจะแข่งขันกับโลกได้อุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้านะครับมีซัพพลายเชนยาวมากมีตั้งแต่ผู้ให้บริการนะครับมีตั้งแต่ผู้ที่นำข้อมูลของรถเมล์ต่างๆไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เราสามารถเห็นสายรถเมล์เวลาวิ่งของรถเมล์ได้บนมือถือของเรานะครับมีตั้งแต่ผู้ประกอบรถนะครับมีตั้งแต่ผู้ให้การดูแลรถในการบำรุงรักษารถนะครับลงมาถึงมีตั้งแต่ผู้ผลิตระบบขับเคลื่อนผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตเชสซีผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบนะครับจนมาถึงเทียร์ที่4เทียร์ที่4นี่อาจจะเชื่อมต่อกับเรืออาจจะเชื่อมต่อจุดจักรยานได้ขี่จักรยานออกมาป้ายรถเมล์ได้นะครับออกมาผลิตรถนะครับใช้ทั้งเหล็กใช้ทั้งอลูมิเนียมใช้ทั้งแก้วใช้ทั้งทองแดงนะครับใช้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากอุตสาหกรรมเพทโทรเคมีนะครับรวมถึงยังต้องมีห้องแลบห้องเทสอีกนี่คือซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมถ้าเราทำได้ทุกท่านครับ 62,000 ล้านตัวนี้จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการจ้างงานทั้งซัพพลายเชนนี้ตั้งแต่ผู้ให้บริการผู้ผลิตรถผู้ผลิตชิ้นส่วนไปถึงผู้ผลิตวัตถุดิบถ้าคุณเอา 62,000 ล้านใส่เข้ามาตรงนี้มันจะไหลเข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเกิดการจ้างงานขึ้นเศรษฐกิจรถไฟฟ้ามีอะไรบ้างอย่างแรกสร้างเศรษฐกิจ2ข้างทางครับขับรถใครรวยปตท.กับเซเว่นใช่ป่ะใช่ป่ะขับรถนี่ปตท.รวยเซเว่นรวยแต่ถ้าคือรถเมล่ะใครรวยนี่คนขายลูกชิ้นครับคนขายน้ำปั่นข้างทางครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าคนเดินทางด้วย Public Transportation หรือการขนส่งสาธารณะเมื่อไหร่เนี่ยเกิดเศรษฐกิจ2ข้างทางสังเกตดูนะครับจุดที่พัฒนามากที่สุดในอำเภอของท่านน่ะคือบขสใช่ป่ะแต่ก่อนน่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้บขสไปไงรกร้างใช่ไหมใช่ไหมบขสนี่นับวันมีแต่จะเสื่อมโทรมใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะคนไม่มีการเดินทางด้วยรถเมล์แต่ถ้าเราทำรถเมล์เนี่ยมันจะเกิดเศรษฐกิจ2ข้างทางขึ้นคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ขายจะได้ประโยชน์นะครับเกิดอะไรขึ้นอีกคุณภาพชีวิตครับคนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพเมื่อใช้รถยนต์น้อยลงก็ลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องครับเกิดการจ้างงานเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยเองแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ 88,000 ล้านครับตัวนี้ก็ทำได้ 88,000 ล้านนะเรื่องต่อไปครับน้ำประปาเรื่องนี้ผมพูดเยอะละอาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับน้ำประปาในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีลักษณะนี้อยู่นะครับมีใครน้ำที่บ้านมีใครน้ำที่บ้านมีลักษณะแบบนี้ไหมครับมีไหมมีไหมในต่างจังหวัดมีไหมมีใช่ไหมหลายพื้นที่ยังมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นในไอ้เขาเรียกอะไรนะนั่งร้านเนาะแล้วข้างบนก็เป็นไอ้ข้างบนก็เป็นไอ้แทงน้ำสีน้ำเงินน้ำเงินเนาะหลายพื้นที่สูบขึ้นไปปุ๊บไม่มีระบบกรองสูบขึ้นไปข้างบนแล้วใช้แรงโน้มถ่วงทิ้งลงมาเลยเข้าบ้านเรือนเลยนะครับไม่มีระบบกรองใดๆเลยแล้วแต่บุญแต่โชคชะตาวันไหนน้ำประปาใสนะครับก็จะได้ใช้น้ำใสวันไหนขุ่นก็จะได้ใช้น้ำขุ่นถูกไหมครับนะฮะมี Rocket Media Lab นะครับเขาทำสถิติไว้ว่าคนในประเทศต่างๆเนี่ยทำงานกันกี่นาทีถึงจะซื้อน้ำได้2ลิตรโดยเฉลี่ยถ้าสมมุติว่าคนเรา1วันเนี่ยดื่มน้ำ2ลิตรต่อคนเนาะนะครับดูซิว่า
ถ้าทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำต้องทำงานกี่นาทีเพื่อที่จะซื้อน้ำ2ลิตรได้เข้าใจไหมพอเข้าใจนะโอเคเดนมาร์กครับ7นาทีซื้อน้ำได้2ลิตรนะครับประเทศไทย27นาทีกาหน้า218นาทีฝรั่งเศส9นาทีโปแลนด์11นาทีเขาทำงาน7นาทีเขาซื้อน้ำ2ลิตรสำหรับดื่มได้ของเราต้องทำงาน27นาทีหมายความว่าครึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยเราทำงานวันหนึ่งเนี่ยต้องเสียครึ่งชั่วโมงทำงานเพื่อซื้อน้ำดื่มนะครับคนกรุงเทพอาจจะไม่รู้ผมเนี่ยเกิดและเติบโตกรุงเทพตลอดเนาะตอนเด็กเล็กบ้านผมอยู่สุขุมวิทนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยพ่อแม่ผมย้ายบ้านออกไปที่แถวบางนาตราดแถวสมุทรปราการนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนที่เข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาดชีวิตของผมเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด365วันต่อปีนะครับแต่คนจำนวนมากในประเทศไทยน้ำประปายังขุ่นข้นบางหมู่บ้านบางพื้นที่นะครับมีเวลาเปิดปิดน้ำประปาด้วยนะทราบไหมครับทราบไหมครับบางที่เนี่ยให้เปิดแค่ตอนเช้า3ชั่วโมงตอนเย็นอีก3ชั่วโมงเท่านั้นเองใช่ไหมครับนะฮะเราทำได้แล้วไม่ใช่ทำที่เดียวท่านคงเคยเห็นที่ผมพูดเรื่องน้ำประปาดื่มได้ที่เทศบาลอ่าสามารถเราทำเสร็จไปเมื่อพฤศจิกายน2564นะครับเมษายนปีนี้นะครับเราทำเสร็จอีกที่หนึ่งก็คือเทศบาลโพนจังหวัดกาฬสินธุ์ไตรมาส1ปีหน้าผมคิดว่าผมน่าจะทำเสร็จอีก2ที่นะครับในประเทศไทยผมน่าจะทำเสร็จอีก2ที่4ที่น่าจะได้4ที่ภายในไตรมาส1ปีหน้านะครับต้องบอกก่อนทำเสร็จแล้วเรามั่นใจเรารับประกันคุณภาพแต่ประชาชนดื่มไม่ดื่มไม่รู้เป็นสิทธิ์ของเขาโอเคไหมโอเคไหมไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วเขาจะดื่มอันนี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนอันนี้เราก็ไม่บอกแต่เราอย่างน้อยที่สุดเรารับประกันได้ทำออกมาให้เห็น2ที่แล้วเดี๋ยวภายในอีกสัก 3-4 เดือนเนี่ยท่านน่าจะเห็นเราทำได้อีก 2-3 ที่นะครับดังนั้นถ้าทำได้4ที่เนี่ยมันไม่ใช่ฟลุกแล้วไม่ใช่ฟลุกแล้วแต่มันเป็นโนว์ฮาวแล้วมันเป็นฝีมือแล้วเรารู้ว่าทำยังไงเรารู้ว่าทำยังไงเราโนว์ฮาวนะครับนะเวลาผมบอกว่าน้ำประปาดื่มได้เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกผมย้ำอีกครั้งทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตรวจวัดด้วยเครื่องมือนะครับทุกวันว่าน้ำที่ผลิตออกจากโรงประปา2แห่งเนี้ยนะครับมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานของกรมอนามัยนะครับค่าความขุ่นค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้วัดโลหะหนักในไฟฟ้าถ้าน้ำมีโลหะหนักมันจะนำไฟฟ้าได้เยอะขึ้นนะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ค่าคลอรีนถ้าต่ำเกินไปเชื้อโรคไม่ตายถ้าใส่เข้มข้นเกินไปประชาชนไม่พอใจใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นทั้ง4ค่าเนี่ยควบคุมทุกวันทุกชั่วโมงว่าน้ำทุกชั่วโมงเปิดระบบมาตอนเช้าคุณภาพน้ำเป็นยังไงตอนกลางวันเป็นยังไงก่อนปิดระบบตอนเย็นคุณภาพน้ำเป็นยังไงควบคุมทุกวันดังนั้นเวลาเราบอกว่าคุณภาพน้ำที่มันได้คุณภาพดื่มได้เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับที่สำคัญเราทำระบบ e-payment ของน้ำด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนบิลจากแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ไม่มีใครต้องมานั่งเขียนบิลค่าน้ำอีกนะครับถ้าลองคิดดูที่นี่อาจสามารถเนี่ยมีเท่าไหร่นะ 2,000 ครัวเรือนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเดือนนึงท่านต้องเขียนบิลแบบนี้ 2,000 ใบก่อนหน้านี้นะครับเขียนบินอย่างนี้แล้วเก็บค่าน้ำเพิ่มได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะเขียนบินได้เท่าไหร่ก็เก็บค่าน้ำได้เท่าเดิมใช่ไหมเพราะการเขียนบินไม่ทำให้คุณเก็บค่าน้ำได้เพิ่มขึ้นถูกป่ะมันไม่เกิดมูลค่าเพิ่มมันไม่เกิดมูลค่าขึ้นในการเขียนบินเปลี่ยนครับทำให้บินมันถูกสร้างโดยอัตโนมัติและเป็นบินเซเว่นขนาดเท่าเซเว่นลดการใช้กระดาษลงอีกเปลี่ยนบินที่เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนบินเป็นแบบนี้เวลาออกบินเดือนหนึ่ง42ชั่วโมงก่อนปรับปรุงหลังจากปรับปรุงแล้ว2ชั่วโมงทำงานเดือนหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังได้ชั่วโมงการทำงานกลับมา40ชั่วโมงเยอะไหมครับนี่นะครับเหลือเชื่อมากๆที่อาจสามารถท่านอาจจะมองว่าเป็นอำเภอที่เป็นอำเภอในร้อยเอ็ดที่ห่างไกลท่านคิดว่า100คนเนี่ย100ครัวเรือนผู้ใช้น้ำเนี่ย
มีคนจ่าย e-payment แล้วกี่เปอร์เซ็นต์อยากเดาไหมอำเภออย่างอาจสามารถอะ 60% ใครบอกว่าคนต่างจังหวัดใช้เทคโนโลยีไม่เป็นที่นี่พิสูจน์แล้ว 60% นะครับที่ใช้ระบบ e-payment อะนะฮะ 60% แล้วที่อาจสามารถนะครับลดค่าเดินทางลดการบริหารเงินสดจ่ายเป็น e-payment นะครับน้ำประปาดื่มได้ 66,000 ล้านสำหรับผมถูกที่สุดถูกที่สุดในบริการทั้งหมดเนี่ยน้ำประปาเนี่ยมันพื้นฐานมากที่สุดแล้วใช้แค่ 66,000 ล้านทำอะไรบ้างพัฒนาแหล่งน้ำ 1,050 แห่งนะครับที่ละ15ล้านกว่านะครับ 16,000 ล้านสร้างระบบผลิตน้ำนะครับอีก 48,000 ล้านปรับปรุงระบบที่มีอยู่อีก 1,600 ล้านนะครับ 67,000 ล้านเราสามารถทำให้น้ำประปามีคุณภาพได้ทั่วประเทศนะฮะและอย่างที่ผมบอกทำมาแล้วด้วยเรารู้ว่าประเทศไทยทำได้ผมต้องบอกว่าน้ำประปาดื่มได้เนี่ยในต่างประเทศท่านคิดว่าเขาทำได้มากี่ปีแล้วนะท่านคิดว่าต่างประเทศที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาทำน้ำประปาดื่มได้มาได้กี่ปีแล้วนะ30-40ปีแล้วดังนั้นเทคโนโลยีน้ำประปาดื่มได้เนี่ยในทางเทคโนโลยีในทางวิศวกรรมเนี่ยพูดกันตรงๆหมูนึกออกไหมมันไม่ใช่ส่งจรวดไปดวงจันทร์อะใช่ไหมฮะแต่มันทำน้ำประปาให้ดื่มได้กันมาเป็นหลายสิบปีแล้วในต่างประเทศเราไปอังกฤษเปิดน้ำก็ดื่มไปฝรั่งเศสเปิดน้ำก็ดื่มได้ไปเดนมาร์กเปิดน้ำก๊อกก็ดื่มได้ไปที่ไหนก็เปิดน้ำดื่มได้นะฮะแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำยุคล้ำสมัยมันเป็นเทคโนโลยีที่โอ้โหเขาทำมาพิสูจน์กันมาเป็น10ปีแล้วนะครับ 66,000 ล้านครับน้ำประปาดื่มได้นอกจากนั้นต่อยอดเทคโนโลยีได้อีกนะครับต่อยอดทำให้เกิดการจ้างงานได้อีกนี่มิเตอร์หน้าบ้านท่านหน้าตามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมนี่มิเตอร์น้ำหน้าบ้านท่านเนาะทุกเดือนเขาก็จะเดินมาจด9718อ้าวเดือนที่แล้ว9700แปลว่าเดือนนี้ท่านใช้น้ำไป18หน่วยหน่วยละ10บาท20บาทก็คูณกันไปใช่ไหมเขาก็ไปจดๆๆแล้วก็ไปเขียนบินแบบเมื่อกี้นะครับที่อาจสามารถเราเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นเทศบาลแรกในประเทศไทยที่เปลี่ยนมิเตอร์น้ำทั้งหมดเป็นสมาร์ทมิเตอร์นะครับไม่มีคนต้องมาเดินจดค่าน้ำอีกนะครับค่าน้ำถูกส่งสัญญาณเข้าไประบบคลาวด์ไปบนท้องฟ้าเข้าสู่ระบบประมวลผลของเทศบาลไม่มีใครต้องมาเดินจดค่าน้ำอีกถ้าเราทำสิ่งต่างๆและที่สำคัญอันนี้สนุกนะครับตัวนี้เหมือนกันเราเลือกผู้ผลิตคนไทยไม่ซื้อของจีนครับโรงงานที่ท่านเห็นที่ผลิตมิเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ไม่เคยขายของให้คนไทยเลยเขาส่งออกไปยุโรปโรงงานนี้เพราะคนไทยไม่คิดถึงเรื่องจะเปลี่ยนแปลงสมาร์ทมิเตอร์ให้เป็นมิเตอร์ที่คือคุณนึกออกไหมการเอาคนไปนั่งจดค่าน้ำเนี่ยมันเสียพลังงานเสียศักยภาพของคนมากใช่ไหมใช่ไหมฮะพอเราปรับปรุงตรงนี้เสร็จเนี่ยคนที่ไปเดินจดค่าน้ำไปควบคุมคุณภาพน้ำแทนอะไรเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าไปควบคุมคุณภาพน้ำถูกไหมไม่ต้องมีคนไปเดินจดค่าน้ำนะครับเนี่ยนี่คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมครับสร้างเทคโนโลยีครับไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนกันผมกล้าพนันอีก20ปีจากนี้ทั่วโลกจะเปลี่ยนมิเตอร์น้ำเป็นสมาร์ทมิเตอร์หมดทั่วโลกในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ต้องสงสัยเลยนี่เป็นเทคโนโลยีนะครับคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้คำถามกลับมาคำถามเหมือนเดิมคุณจะเป็นผู้รับเทคโนโลยีหรือคุณจะเป็นผู้ขายเทคโนโลยีคุณจะสร้างเทคโนโลยีตัวนี้ในประเทศไทยเองหรือเปล่าหรือคุณจะนำเข้ามิเตอร์พวกเนี้ยจากต่างประเทศถ้าเราไม่พัฒนาของเราตั้งแต่วันนี้อนาคตต่อไปคุณก็ต้องซื้อเทคโนโลยีเหมือนเดิมคุณก็ไม่มีโอกาสเจริญไม่มีโอกาสมีรายได้สูงถูกไหมครับถูกไหมฮะเหมือนกันครับผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่ามิเตอร์ก็เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ผู้ให้บริการผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนก็มีตั้งแต่ไปผู้ผลิตท่อผู้ผลิตปั๊มผู้ผลิตวาล์วผู้ผลิตสารเคมีนะครับผู้ผลิตมิเตอร์ผู้ผลิตเซนเซอร์อะไรเยอะแยะไปหมดลงมามันมีตั้งแต่โซลินอยนะครับตัวซีลที่ทำจากยางพารานะครับมีทั้งเหล็กมีทั้งเรซินนะครับมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าจะทำโครงการนี้พูดง่ายๆถ้าจะทำโครงการนี้เนี่ยแทบจะทั้งหมดจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
ไม่ซื้อข้างนอกแทบจะทั้งหมดเนี่ยสร้างในประเทศไทยได้นะครับสิ่งแวดล้อมครับตัวนี้ตัวใหญ่ 120,000 ล้านนะครับมีท่านใดเคยไปดูบ่อขยะในเมืองไทยไหมครับเคยไหมยกมือหน่อยยกมือหน่อยเคยไหมเคยไหมหน้าตาประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้ไหมครับใช่ไหมครับผมว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมน่าจะไปดูบ่อขยะมาแล้วน่าจะสักผมว่าน่าจะสัก60แห่งมั้งที่ไปดูมาแล้วทั่วประเทศนะผมไปไหนผมก็ไปดูบ่อขยะก่อนนะครับผมกล้าพนันว่าบ่อขยะในประเทศไทยมากกว่า 80% เป็นบ่อขยะที่ไม่ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยผมกล้าพนันนะครับว่างๆลองไปดูต่างจังหวัดก็ได้ท่านไปเที่ยวจังหวัดไหนท่านลองไปดูว่าบ่อขยะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าท่านจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมพาท่านไปที่อำเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนุกๆ นะครับพื้นที่ที่อยู่ในเส้นสีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่ของอบต.หนองพอกไอ้ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆเนี่ยคือเทศบาลหนองพอกเทศบาลมันมีความเป็นตัวเมืองเนาะเป็นพื้นที่พาณิชย์นะครับเป็นพื้นที่ที่มีบ้านจัดสรรส่วนพื้นที่ที่เป็นอบต.แม้จะอยู่ในตำบลเดียวกันแต่พื้นที่ที่เป็นอบต.ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างกระจัดกระจายแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนี่คือลักษณะเทศบาลกับอบต.นะครับเนื่องจากเทศบาลเป็นพื้นที่เล็กแต่เป็นเมืองขยะเยอะแต่ไม่มีที่เทศบาลนี้จึงไปใช้ที่ที่อยู่ในพื้นที่ของอบต.พูดง่ายๆเอาขยะที่นี่ไปทิ้งที่นี่คนที่อยู่ในอบต.ก็ไม่พอใจทำไมต้องมารับขยะให้กับเทศบาลแล้วก็เกิดไอ้ความตึงเครียดกันนะครับระหว่างเทศบาลกับอบต.นะนี่ครับเป็นบ่อขยะที่อบต.หนองพอกแล้วถ้าท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยท่านจะเห็นบ่อขยะแบบนี้โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นบ่อขยะในเมืองหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปในตำบลที่ห่างคือมันจะใหญ่มันจะทับกันเป็นภูเขาแต่ถ้าไปดูบ่อขยะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าให้ผมมองประเทศไทยมองบริการสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเราลงทุนกับขยะน้อยที่สุดในการสร้างบริการสาธารณะเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอบต.หลายที่ในต่างจังหวัดไม่มีการเก็บขยะนะครับท่านทราบไหมทราบไหมครับไปต่างจังหวัดหลายที่เนี่ยไม่มีใครเขามาเก็บขยะให้ท่านนะท่านจัดการขยะเองดังนั้นเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจึงเห็นบางทีเนี่ยมีขยะกองอยู่ข้างทางเคยเห็นไหมครับโทษประชาชนได้ไหมโอเคในแง่หนึ่งผมคิดว่าก็โทษประชาชนได้ไม่เต็มปากเพราะไม่มีใครไปจัดการขยะให้เขาอะถูกไหมครับที่หนองพอกที่นี่นะครับนายกเอาจริงเอาจังมากแล้วก็ทำงานกับพวกเราคณะก้าวหน้านะครับเป็นการทำงานรณรงค์ให้กับประชาชนเพื่อทำการเก็บขยะแยกวันแยกประเภทท่านเคยคิดไหมครับว่าประเทศไทยจะมีที่ไหนเก็บขยะแยกวันแยกประเภทได้บ้างคือขยะเนี่ยอย่างแรกก่อนถ้าเอาขยะเปียกคือขยะเศษอาหารแยกกับขยะอื่นทั้งหมดเนี่ยจัดการง่ายขึ้นแล้วเพราะอะไรเอาไม้กองกับไม้น่ารังเกียจไหมครับไม่น่ารังเกียจเอาไม้กองกับกระดาษน่ารังเกียจไหมครับไม่น่ารังเกียจแต่ถ้าเอากระดาษกองกับส้มตำล่ะอันนี้หนักละใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแยกขยะเปียกออกมาขยะที่เหลือเนี่ยมันพอจัดการได้อยู่อย่างแรกก็คือแยกขยะเปียกที่นี่ครับขยะเปียกเก็บทุกวันแยกถังนะครับขยะเปียกเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกด้วยเทอย่างนั้นเลยเศษแกงเศษข้าวเศษส้มตำเทอย่างนั้นลงไปในถังอย่างนั้นเลยเก็บอย่างนั้นเลยขยะเปียกนะครับส่วนขยะอื่นๆพอไม่รวมกับขยะเปียกแล้วแยกประเภทเอาไปรีไซเคิลได้นะครับต่างประเทศเขาทำแบบนี้กันหมดแยกขยะที่ต้นทางถ้าปราศจากการแยกขยะที่ต้นทางการแยกขยะที่ปลายทางเอาขยะทั้งหมดไปรวมกันแล้วค่อยไปแยกยากกว่ากันเยอะเลยไม่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับและเอาไปเผาเอาไปทำอะไรต่อก็ยากเพราะมันชื้นมันเปียกดังนั้นวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือแยกขยะที่ต้นทางแบบนี้แล้วที่นี่นายกทะเยอทะยานมากทำออกมาได้จริงนะครับ
นี่เป็นรูปนายกครับผมทำงานร่วมกับเธอมาประมาณปีหนึ่งนะครับนายกรณรงค์เองไปเคาะทุกบ้านเองแล้วบอกเลยว่าบ้านไหนไม่แยกไม่เก็บคนเก็บขยะจดบ้านเลขที่ไว้ตอนสายไปบอกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาธารณสุขเข้าไปที่บ้านไปอธิบายว่าคัดแยกอย่างนี้นะนะครับนายกรณรงค์เองเคาะประตูบ้านเองไปเชิญชวนทุกคนให้คัดแยกขยะเองนะครับแล้วก็สำเร็จด้วยนะครับวันนี้ขยะที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นครัวเรือนเนี่ยให้ความร่วมมือหมดแล้วตอนนี้กำลังขยับไปสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนแต่ระดับครัวเรือนเนี่ยให้ความร่วมมือหมดแล้วนะครับเคยคิดไหมครับว่าแยกขยะต้นทางแบบนี้ในประเทศไทยจะเป็นไปได้ท่านเคยคิดไหมเนี่ยทำได้แล้วที่หนองพอกนะครับนะฮะเราเริ่มโครงการนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนั้นขยะต่อวันที่หนองพอกอยู่ที่ 3.4 ตันนะครับเดินทางมาเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมันขยับขึ้นมานิดหน่อยเพราะฝนมันตกขยะมันหนักขึ้นเนาะนะครับแต่จนถึงตอนนี้ต่อวันเหลืออยู่ 2.1 ตันต่อวันของที่นี่เทศบาลนี้หรือลดลง 38% ลดขยะลง 38% จากการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะครับเราทำให้เห็นแล้วว่าการคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นไปได้เมื่อการคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นไปได้มันทำยังไงต่อผมอยากให้ท่านดูนโยบายของรัฐบาลครับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่วาดฝันไว้ว่าจะจัดคลัสเตอร์คือขยะเนี่ยถ้าเป็นตำบลเดียวมันอาจจะเล็กเกินไปจัดการได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นต้องรวมหลายๆตำบลเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นคลัสเตอร์ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็แบ่งให้มีคลัสเตอร์ขยะทั้งหมด262คลัสเตอร์ในประเทศไทยนะครับตอนนี้นะฮะสีแดงๆที่ท่านเห็นคือบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามสุขอนามัยนะครับสีเขียวๆคือถูกต้องซึ่งจริงๆผมคิดว่าไอ้ตัวสีเขียวๆเนี่ยยังแดงอีกเยอะเลยนะครับจากการไปดูหน้างานของผมนะครับผมเห็นบ่อขยะที่มันสีเขียวจริงๆเนี่ยน้อยกว่าน้อยอีกนะครับนะฮะนะครับทำยังไงคลัสเตอร์ขยะแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงฝังกลบทำปุ๋ยหมักชีวภาพเอาไปเผาแปรรูปเป็นพลังงานหลังจากที่จัดคลัสเตอร์เสร็จแล้วนะครับลองมาดูกันครับบ่อขยะที่ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยเป็นยังไงเคยเห็นไหมครับบ่อขยะที่ถูกต้องเนี่ยลงทุนมหาศาลนะครับขุดไปแล้วท่านต้องปูด้วยไอ HDPE เพื่อไม่ให้สิ่งปฏิกูลมันซึมลงดินเพราะอะไรมันซึมลงดินมันซึมไปไหนต่อมันก็ซึมลงน้ำครับดังนั้นท่านต้องปูตัวนี้ปูตัวนี้ไม่พอฝังเป็นชั้นๆฝังเป็นชั้นๆเสร็จกบอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยต้องต่อท่อให้ก๊าซมีเทนมันออกมาเพราะอินทรีย์เมื่อมันอยู่ข้างในมันเกิดมีเทนมีเทนคืออะไรมันระเบิดได้ดังนั้นท่านต้องต่อท่อให้เอามีเทนออกมาจากบ่อนะครับหลังจากนั้นต้องขุดท่อระบายน้ำเสียแล้วไปทำบ่อบำบัดน้ำเสียอีกรอบนึง2บ่อเพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้นะครับถ้าไม่ใส่งบประมาณไปนะครับไม่มีทางที่สีแดงๆพวกนี้เป็นสีเขียวๆได้เลยครับไม่มีทางครับมันก็จะเป็นบ่อที่ผมใช้เรียกว่าอะไร open dump คือทิ้งในที่เปิดส่วนใหญ่คือทิ้งในที่เปิดนั่นเห็นไหมครับอยู่ๆก็ไปทิ้งในที่เปิดไม่มีการจัดการใดๆนะครับถ้าไม่ใส่งบประมาณลงไปเนี่ยไม่มีทางที่จะสร้างบ่อขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยได้เลยนะครับอยากให้เราดูแลขยะดีกว่านี้ไหมครับอยากไหมครับ 118,000 ล้านครับนะครับ เราแบ่งคลัสเตอร์ตัวนี้เราแบ่งออกนะครับเป็นการปรับปรุงไปทำบ่อขยะที่มีอยู่ที่เป็นสีแดงให้เป็นสีเขียวซะนะครับทำโรงเผาขยะนะครับเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ลงทุนกับรถขยะให้เพียงพอนะครับแล้วก็จัดการอุปกรณ์อื่นๆนะครับรวมทั้งหมด 118,000 ล้านนะครับหลายคนถามผมว่าเฮ้ยธนาธรคุณเอาลงขยะเหรอลงเผาขยะเหรอเคยเห็นไหมครับคนต่อต้านโรงเผาขยะนะครับสุดท้ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ขยะเนี่ยคุณไม่เผาก็ฝังท้ายที่สุดหลังจากที่แยกส่วนที่มันรีไซเคิลได้ออกไปแล้วหลังจากที่คุณแยกสิ่งที่รีไซเคิลได้ทั้งหมดออกไปแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่มันไม่ฝังก็เผาเท่านั้นเองปัญหาคือถ้าคุณฝังไปเรื่อยๆคุณเอาพื้นที่ที่ไหนท้ายที่สุดมันต้องกลับมาเผานะครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้มีการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจัดการการเผาจริงๆนะครับทำให้เกิดมลภาวะจนทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจตอนนี้ไปสร้างที่ไหนไม่มีใครเอาถูกไหมครับใช่ไหมฮะโรงเผาก็อย่าไปตั้งที่ไหนเนี่ยไม่มีใครเอานะครับคุณจะเจอแบบนี้ทุกที่เลยทุกที่เลยนะครับผมถามว่าโรงเผาขยะเนี่ยมันไม่ดีจริงหรือเปล่าผมคิดว่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับผมไปมา2ที่ที่นี่อยู่ที่โอตะประเทศญี่ปุ่นที่นี่อยู่ที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กอันนี้คือโรงเผาขยะอยู่กลางเมืองเลยอยู่กลางเมืองหลวงเลยนะครับอันนี้ก็อยู่กลางเมืองโอตะเลยเมืองโอตะผมก็จะว่าน่าจะประมาณแสนคนหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่กลางเมืองเลยโรงเผาขยะที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพอยู่ร่วมกับคนได้นะครับอยู่ร่วมกับคนได้ถามว่าทำยังไงถ้าจะทำให้โรงเผาขยะแล้วคนเอาคนยอมรับโนว์ฮาวครับโนว์ฮาวในการสร้างในการบริหารจัดการโรงขยะโรงขยะที่เกิดขึ้นต้องไม่ใช่เครื่องมือให้นักการเมืองก็ไปหากินกับขยะแต่ต้องถูกบริหารถูกออกแบบถูกก่อสร้างด้วยคนที่มีเทคโนโลยีจริงๆในการบริหารโรงเผาขยะเก็ตไอเดียไหมเก็ตไอเดียไหมทำยังไงคำถามดึงพวกนี้มาสิครับมาร่วมทุนกันสร้างโรงเผาขยะใหม่10โรงนี้ร่วมทุนกับญี่ปุ่นอีก10โรงนี้ร่วมทุนกับเดนมาร์กร่วมทุนกับเขาดึงโนว์ฮาวเข้ามาและ10โรงต่อไปสร้างเองละบริหารเองละดึงโนว์ฮาวเข้ามาว่าเขาบริหารโรงขยะยังไงที่ทำให้มันอยู่ร่วมกับชุมชนได้ผมไม่คิดว่าคนเดนมาร์กใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเราแต่ทำไมโรงเผาขยะเขาอยู่กลางเมืองได้ล่ะเพราะมันบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมครับนะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกอีกไอ้รถเก็บขยะทั้งหมดเนี่ยนะครับรถเก็บขยะถ้าจากการคำนวณของเราเพื่อให้เพียงพอเนี่ยเฉพาะรถเก็บขยะเนี่ย 29,000 ล้านบาทนะครับรถเก็บขยะคือรถบรรทุกดัดแปลงนะครับหัวรถอาจจะเป็นของต่างประเทศเพราะผลิตเครื่องยนต์ไม่ได้แต่ข้างหลังไอ้ส่วนดัดแปลงทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเอามาจากเว็บไซต์เป็นบริษัทของคนไทยทั้งหมดรถต่อเติมรถดัดแปลงพวกนี้ผลิตในประเทศไทยได้ดังนั้นส่วนที่ต่อเติมดัดแปลงระบบไฮดรอลิกที่ต้องใช้นะครับในการขยับไอ้ตัวถังทั้งหมดเนี่ยผลิตในประเทศไทยได้แค่ตัวหัวรถเท่านั้นเองดังนั้นมันจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องขึ้นมาอีกนะครับและนั่นก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายครับเรื่องการศึกษานะฮะผมให้ทุกท่านดูอันนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานที่เรียกว่างานกลึงสายกัดเจาะเนาะเวลาเราจะทำงานขึ้นมาเนี่ยมันต้องเอาโลหะมากลึงสายกัดเจาะขึ้นรูปอะไรต่างๆนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่างานแมชชีนนิ่งสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการกลึงสายกัดเจาะก่อนแล้วค่อยไปทำจริงเพราะไปทำจริงปุ๊บผิดพลาดเนี่ยมันเสียเหล็กไปทั้งก้อนใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าจะใช้มีดเล็บเท่าไหร่มันไม่รู้ว่าจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ถึงจะกึ่งสายกัดเจาะมันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์มาทำเสมือนจริงก่อนที่ทำงานจริงนะครับซึ่งทำงานจริงเนี่ยก็เป็นระบบกึ่งสายกัดเจาะที่เรียกว่า CNC นะครับคือคอนโทรลโดยคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือซิมูเลชันทำเสมือนจริงอันนี้คือการทำหน้างานจริงนะครับนี่คือโลกของอนาคตนะฮะผมไม่ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ที่บริษัทของผมเองนี่คือก่อนปรับปรุงนะครับคนใช้มือทำงานหลังจากเอาระบบอัตโนมัติ3แกนง่ายๆ x y z เข้ามาช่วยท่านจะเห็นได้ว่าคนไม่ต้องทำงานแล้วให้เครื่องจักรทำงานคนลำเลียงชิ้นงานใส่แมกกาซีนและให้เครื่องจักรเป็นตัวทำงานคนไม่ต้องทำงานนะครับการปรับปรุงระบบจากด้านนี้เป็นด้านนี้นะครับทำให้1ชั่วโมงเนี่ยจากเดิมผลิตได้600ชิ้นกลายเป็น 3,200 ชิ้นเกิดประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นมาทันที 433% จากการเอาระบบอัตโนมัติอย่างง่ายเข้ามาใช้นะครับ
นี่คือโรงงานแห่งอนาคตต่อไปเทคโนโลยีพวกนี้จะถูกลงเรื่อยๆการประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชันในโรงงานจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆการประยุกต์ใช้ออโตเมชันแม้แต่ในโรงงานขนาดเล็กก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามคือเรามีระบบการศึกษาที่รองรับสำหรับโลกใบใหม่แบบนี้หรือยังนะครับมีท่านใดลูกหลานเรียนอาชีวะบ้างไหมครับมีไหมครับมีไหมครับโรงเรียนอาชีวะเนี่ยไม่ทันนะครับแล้วคนที่ทำพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่วิศวะนะครับเราไม่ต้องการวิศวะเราต้องการช่างเทคนิคมาทำและที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับอาชีวะน้อยคนมักจะคิดว่าเรียนอาชีวะตีกันเนาะนะครับแล้วก็อะไรนะสถานะมันต่ำต้อยกว่าใช่ไหมต่ำต้อยกว่าวิศวกรใช่ไหมแต่จริงๆไม่จริงนะครับในหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่มีความเป็นช่างสูงยกตัวอย่างเช่นเยอรมันยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับการเป็นช่างนี่มีศักดิ์ศรีมากนะครับเพราะมีความสามารถเฉพาะทางและที่เราต้องการแบบนี้เราต้องการคนที่มีความสามารถเฉพาะทางแต่วันนี้ถ้าเราไปดูโรงเรียนอาชีวะในบ้านเรานะครับพูดได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่อง CNC นี่หรอกเป็นช่างไม้ก็ได้เป็นช่างไฟก็ได้เป็นช่าง CNC ก็ได้เราไม่มีเครื่องจักรเครื่องมือสมัยใหม่ที่เท่าทันกับยุคสมัยอยู่ในโรงเรียนอาชีวะเลยนะครับผมไปดูโรงเรียนอาชีวะโรงหนึ่งเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือนี่เก่ามากเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในบริษัทผมเมื่อ20ปีที่แล้วอะจบออกมามันจะทำรับงานจากเอกชนได้ยังไงในเมื่อทักษะมันคนละทักษะกันนี่คือทักษะของโลกวันนี้นี่คือทักษะที่โรงงานสมัยใหม่ต้องการคำถามคืออาชีวะบ้านเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้ลงทุนเพื่อสร้างทักษะคนให้ทันต่อสถานะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมให้ดูอีกนิดหนึ่งนี่เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่เป็นห้องศิลปะมีสีมีอะไรครบครันห้องศิลปะของโรงเรียนลูกหลานของเราเป็นอย่างนี้ไหมฮะมีไหมไม่ได้ทุกคนที่จะสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมบางคนชอบเตะฟุตบอลบางคนชอบศิลปะใช่ไหมครับบางคนชอบดนตรีความสนใจของคนมันหลากหลายดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการให้โรงเรียนของลูกหลานของเรามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันรองรับความต้องการรองรับการแสวงหาความรู้ของเด็กๆที่มีแตกต่างหลากหลายได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ไปว่าไปดูยิ่งโรงเรียนของหลายๆแห่งเนี่ยที่ไปดูเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าเรามีอุปกรณ์ไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การกีฬาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์นะครับนะฮะผมให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับที่นี่ข้อมูลมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเขาบอกว่าฟรีเนี่ยฟรีไม่จริงนะครับฟรีไม่จริงวันนี้นะครับถ้าเป็นอนุบาลผู้ปกครองต้องจ่ายอีก 2,000 บาทต่อปีนะครับถ้าเป็นชั้นประถมต้องจ่ายอีก 2,700 ถ้าเป็นมอต้นต้องจ่ายอีก 4,600 ถ้าเป็นมอปลายต้องจ่าย 6,000 จึงมีนักเรียนบางส่วนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับเพราะผู้ปกครองไม่สามารถรับผิดชอบค่าเราเรียนไหวนะฮะข้อเสนอของเราด้านการศึกษาคืออะไรลงทุนเพิ่มครับการลงทุนเพื่อการศึกษาต้องไม่ใช่คำพูดต้องไม่ใช่คำพูดถ้าการลงทุนถ้าทุกคนบอกว่าการศึกษาสำคัญที่สุดเนี่ยทำไมโรงเรียนของเราเป็นงี้ล่ะทำไมโรงเรียนของเราเป็นงี้ล่ะพอใจกับคุณภาพโรงเรียนของลูกของเราหรือเปล่าเนี่ยลูกผมเรียนโรงเรียนคล้ายๆอย่างเงี้ยทำไมเราสร้างโรงเรียนที่เท่ากันไม่ได้ล่ะไม่ว่าคนรวยหรือคนจนลูกหลานควรจะได้โรงเรียนได้เรียนในคุณภาพการศึกษาเข้าถึงคุณภาพการศึกษาระดับที่เท่ากันใช่ไหมครับเพื่อจบออกไปเขาจะได้ไปแข่งขันกันอย่างยุติธรรมถูกไหมถูกไหมใช่ไหมครับ
ทำไมเราทำโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้ล่ะลูกหลานของคนรวยเขาเรียนโรงเรียนแบบนี้นะครับข้อเสนอของเรานะครับลงทุนเพิ่มอาชีวะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต้องเท่าทันกับอุตสาหกรรม20ล้านบาทต่อแห่งนะครับโรงเรียนในระดับพื้นฐาน3ล้านบาทต่อแห่งโรงเรียนขนาดเล็ก 500,000 บาทต่อแห่งนะครับแล้วก็ลงทุนในกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษาอีก 4,500 บาทเพื่ออีก 4,500 ล้านบาทเพื่อไม่ให้มีเด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกนี่เป็นข้อเสนอด้านการศึกษาของเราทุกท่านครับพูดมาทั้งหมดไม่ถึง 500,000 ล้านครับทำได้นะครับรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด 88,000 ล้านบาทเทเลเมดิซีนระบบการแพทย์ทางไกลทั่วประเทศทุกหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศ 67,000 ล้านบาทโรงเรียนที่มีศักยภาพมากกว่านี้อีก 121,000 ล้านบาทและการดูแลสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะให้ถูกมาตรฐานสุขอนามัยอีก 120,000 ล้านบาทรวมทุกก้อน 456,000 ล้านบาทครับอยากได้ประเทศไทยแบบนี้ไหมครับทุกท่านรู้ดีต้องทำยังไงเลือกก้าวไกลผมต้องดิสเคลมก่อนนะครับคือผมต้องออกตัวนิดหนึ่งนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความกำกวมอยู่ก็คือโครงการต่างๆบริการสาธารณะต่างๆรัฐเลือกได้ว่าจะทำเองหรือซื้อบริการเทศบาลหรืออบต.หลายที่ไม่ได้จัดการขยะเองนะครับจ้างเอกชนเป็นคนจัดการขยะถูกไหมครับเทศบาลโดยเฉพาะยิ่งในภาคตะวันออกน้ำประปาไม่ได้บริหารเองจ้างบริษัทเอกชนมาบริหารน้ำประปาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐส่วนกลางหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องเลือกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆสามารถเลือกได้ว่าจะทำเองหรือซื้อบริการนะครับดังนั้นเงินที่ต้องใช้เนี่ยมันจะแปรผันกับสมการนี้นะครับแต่ผมที่ผมคิดเมื่อสักครู่ผมคิดในความหมายว่าถ้ารัฐเป็นคนลงทุนเองเกือบทั้งหมดอะแต่จริงๆอย่างโรงไฟฟ้าขยะหลายแห่งในประเทศไทยไม่ได้เป็นของรัฐใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กเป็นของเทศบาลที่โอตะนะครับเป็นของระดับเทศบาลเหมือนกันคือเทศบาลก็ทำเองดังนั้นเราเลือกได้ถ้าเราให้เอกชนทำค่าเก็บขยะอาจจะแพงแต่รัฐไม่ต้องลงทุนช่วงแรกถูกไหมเงินลงทุนก็น้อยลงคือรัฐไม่ต้องควักลงละ600ล้าน700ล้านไม่ต้องควักเงินลงทุนแต่ค่าเก็บขยะก็แพงแต่ถ้ารัฐลงทุนเองจ่ายตอนแรกเยอะหน่อยก็คือจ่ายแพงลงทุน600ล้านแต่ค่าดำเนินการก็จะถูกลงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเมย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะนะครับมันเลือกได้มันมีทางเลือกในเชิงการคลังนะครับว่าจะทำเองหรือจะให้เอกชนมาให้บริการนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะทำให้การบริหารงบประมาณยืดหยุ่นมากกว่านี้มันอาจจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยก็จะลดการใช้จ่ายของภาครัฐลงไปนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่การที่จะดึงเอกชนมาต้องอย่าให้การพัฒนาประเทศเป็นโอกาสในการฉกฉวยเงินรัฐภาษีประชาชนเข้ากระเป๋าของนายทุนและนักการเมืองต้องเป็นการร่วมกันพัฒนาที่เอกชนต้องกำไรเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐยังไงเขาต้องกำไรแต่กำไรให้มันอยู่ในเหมาะสมนะครับให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นโรงกำจัดขยะยกตัวอย่างที่เอื้อประโยชน์เกินควรให้กับผู้รับสัมปทานถูกไหมครับถูกไหมฮะดังนั้นผมคิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่โครงการต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างรถเมย์ก็ได้บางอำเภอบางจังหวัดอาจจะเลือกลงทุนรถเองบางอำเภอบางจังหวัดอาจจะเลือกให้เอกชนเข้ามาให้บริการแล้วสนับสนุนลายหัวไปมันเลือกได้หลายอย่างมันมีทางเลือกเชิงนโยบายเยอะนะครับดังนั้นตัวเลขตัวเลขการลงทุนตัวเลขการใช้จ่ายตรงเมื่อสักครู่มันยืดหยุ่นแล้วแต่การตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะลงทุนเองหรือว่าจะให้เอกชนเข้ามาให้บริการนะครับพอเข้าใจพอยต์นี้ไหมครับพอยต์นี้ผมคิดว่าสำคัญเนาะในการบริหารประเทศนะครับ
ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลักคิดของผมเป็นอย่างนี้ครับหลักคิดของผมก็คือเราเอาปัญหาสังคมนะครับมาสร้างความต้องการในประเทศให้ได้จากความต้องการในประเทศแปลมันให้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กลายเป็นซัพพลายเชนใหม่ที่จะเกิดการจ้างงานที่จะเกิดการสร้างเทคโนโลยีในประเทศถ้าเราจะให้ประเทศไทยกลับไปจุดเริ่มต้นถ้าเราจะทำให้ประเทศไทยแข่งขันกับโลกได้มีทางเดียวครับเทคโนโลยีไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นและถ้าเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยอีก10ปี20ปีเราก็ต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ร่ำไปเรามีโอกาสแปลเปลี่ยนความต้องการของสังคมปัญหาของสังคมมาเป็นความต้องการเอาเงินภาครัฐมาสนับสนุนสร้างความต้องการนี้ปั้นอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นเพื่อให้มีการจ้างงานในประเทศเพื่อให้มีความรู้มีเทคโนโลยีในประเทศไทยการจัดการขยะตั้งแต่รถขยะจนถึงโรงขยะนะครับโรงเผาขยะต้องใช้เทคโนโลยีทั้งหมดนะครับแม้แต่รถขยะที่ท่านเห็นเนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีอย่าเอาว่าอะไรเลยแม้แต่ถังขยะยังต้องใช้เทคโนโลยีเลยครับทำยังไงที่จะออกแบบถังขยะให้แข็งแรงนะฮะมันต้องใช้เทคโนโลยีในทุกส่วนน้ำประปาก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับการศึกษาก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะดังนั้นหลักคิดของผมคืออยู่ตรงนี้ปักหมุดให้มั่นเอาปัญหาสังคมเปลี่ยนเป็นความต้องการเปลี่ยนความต้องการนั้นนะครับมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีในประเทศไทยเองเพื่อที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับโลกได้ใน3ปีใน5ปีใน10ปีข้างหน้าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีทางเป็นประเทศที่เจริญได้ไม่มีทางเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้นะครับสุดท้ายเราใช้งบประมาณแผ่นดินปกติได้หรือไม่นะถ้าจำนวนที่ต้องใช้คือ 400,000 กว่าล้านเมื่อสักครู่เนี่ยข้อเสนอของผมคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดน่ะไม่มีทางทำได้ภายในปีงบประมาณเดียวคุณคิดว่าจะจัดการขยะทั้งประเทศได้ภายในปีงบประมาณเดียวได้ป่ะไม่ได้คุณคิดว่าจะทำน้ำประปาให้มันดื่มได้ทั่วประเทศเนี่ยทำได้ปีงบประมาณเดียวเปล่าไม่ได้ผมคิดว่ามองด้วยความเป็นจริงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทเลเมดิซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่า8ปีเป็นไปได้2สมัยเป็นไปได้ค่อยๆทำผมคิดว่า8ปีน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศเป็นไปได้8ปีเราจะมีระบบคมนาคมสาธารณะทั่วประเทศผมคิดว่าเป็นไปได้นะฮะ8ปีเราจะจัดการขยะได้ถูกต้องตามมาตรฐานผมคิดว่าเป็นไปได้ยกระดับคุณภาพการศึกษา8ปีผมคิดว่าเป็นไปได้มันทำไม่ได้ปีเดียวนะครับพอเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วนะครับเมื่อคิดอย่างนั้นแล้ว 400,000 กว่าล้านหาร8ออกมานะครับไม่แพงครับไม่แพงครับ 400,000 กว่าล้านถ้าเราค่อยๆทำโดยใช้งบประมาณปกตินะครับใช้เวลา8ปีปีละเท่าไหร่60,000ล้านผมว่าปีละ60,000ล้านเนี่ยพอหาได้นะพอหาได้นะจากงบลงทุนต่างๆเลิกตัดถนนเส้นที่ไม่จำเป็นครับนะฮะเลิกตัดถนนที่ไม่จำเป็นเลิกซื้อไปจัดโครงการที่มันไม่จำเป็นอ่ะตัดงบลงทุนพวกนั้นออกกลับมาลงทุนในสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตของเราจริงๆน้ำประปามันสำคัญจริงๆใช่ไหมการศึกษามันสำคัญจริงๆใช่ไหมขยะมันสำคัญจริงๆใช่ไหมสาธารณสุขมันสำคัญจริงๆใช่ไหมรถเมย์มันสำคัญจริงๆใช่ไหมกลับมาลงทุนกับอะไรที่มันพื้นฐานมากที่สุดซึ่งเรื่องพื้นฐานแบบนี้แหละที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่จะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราอย่างมหาศาลเลยไอ้พื้นฐานนี่แหละอาจจะมองเป็นเรื่องพื้นฐานแต่มันใช้เทคโนโลยีสูงมากในการทำรถเมย์ไฟฟ้าในการทำระบบผลิตน้ำประปาที่มันเป็น IoT ทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืองบประมาณมันถูกลงทุนกับสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตประชาชนจริงๆลงทุนไปแล้วชีวิตคุณดีขึ้นอย่างจับต้องได้ถ้าจะต้องใช้ 400,000 500,000 ล้านผมอยากใช้อย่างนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้คุณใช้เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ใช้เพื่อให้ลูกหลานเรามีงานทำใช้
เพื่อให้เรามีเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองนะครับใช้งบปกติได้หรือไม่ใช้ได้เพราะอย่างไรไม่มีทางทำทุกอย่างเสร็จภายในปีเดียวอยู่แล้วยังไงต้องทยอยทำอยู่แล้วใช้งบประมาณปกติหันปีละ 5-6 หมื่นล้านนะครับ 7-8 ปีอาจจะใช้เวลา10ปีแต่สังคมไทยแบบนี้ที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ครับเราทำได้ครับก็นั่นก็เป็นการนำเสนอของผมในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาฟังการบรรยายสาธารณะครั้งนี้นะครับขอบคุณครับผมไม่แน่ใจครับเรามีเวลาถามตอบไหมไม่มีเวลาถามตอบใช่ไหมโอเคยังไงทุกท่านครับก็ขอขอบคุณมากแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ผมหวังไว้อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมีความหวังนะครับเชื่อมั่นว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้แล้วมาสร้างมันร่วมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่หยุดความฝันที่เรามีวันพรุ่งนี้